สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเข้าสู่ประเด็นหลักในเรื่องของการพรีวิวนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2563นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเจ้าบ้านพบกับทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ด เวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยเนี่ย21นาฬิกานะครับหรือว,ว่า3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้เตะดึกอะไรนะครับสนามโอแทฟอร์ดนะครับนะประมาณนี้นะฮะความพร้อมผมได้บอกไปเยอะ,ะอพอสมควรแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับในคลิปก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าผมก็จะมีการบอกแบบคร่าวๆให้รับฟังแล้วกันกน,นะครับเพิ่มเติมนะฮะเป็นการพรีวิวให้มันแบบ ครบกันไปนะครับซึ่งในส่วนทางพอล์บาร์นะครับแน่นอนว่าน่าจะไม่พร้อมแน่นอนนะครับส่วนแรดฟอร์ดก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่มันมีข่าวดีตรงที่ว่าทั้งคู่ก็คือบล็อกบาร์แล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ย เห็นการเดินทางมาที่สนามซองคาริงตันนะครับซึ่งเป็นสนามซองของแมนยูนะครับมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเรีวๆนี้2คนนี้น่าจะกลับมาได้นะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปลงซองกับทีมชุดแรกได้นะครับส่วนแม็กโทมินีเมสันกรีนบูดมีลุ้นที่จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่เรื่องนี้ต้องรอดูกันครับว่าทางโซชาจะ ตัดสินใจอย่างไรนะครับจะให้แม็กทูเมนีลงเล่นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวสมรองหรือเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเีสันกินบุดด้วยนะครับก็คือสามารถลงเล่นได้แล้วนะครับแต่อยู่ที่การตัดสินใจของโซชาว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะครับในเกมไปเยือนครับบูสเนี่ยทางโซชามีการดรอปนักเตะตัวหลักหลายคนเหมือนกันนะครับซึ่งดูแล้วเกมพบก,กับวัตฟอร์ดครั้งนี้นะครับ กลับมาติในบ้านเนี่ยในลีกเนี่ยนะครับก็ตัวหลักพร้อมอย่างแน่นอนครับในส่วนของทางบรูโน่วันบีซาก้าก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเฟสนะครับก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแล้วก็อิลิกบายีก็น่าจะพร้อมเช่นเดียวกันนะครับเสีเ็จผูเ้เล่นคาดการณ์ของทางแมนยูมีใครบ้างนะครับท็อปสปอร์ตจัดกันเข้ามาก็น่าจะมองกันชัดเจนนะนะครับอันนี้คือแผนการคาดการณ์นะครับท็อปสปอร์ตจัดมาเลยครับ น่าจะเป็นออเตอร์นิมักซิอลแล้วก็โอเดียนอิกาโลนะครับมาในระบบ3 5 2นะครับผมพูดแบบโดยรวมไหมก็คือ3 5 2นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นบรูโน่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กันเนี่ยจะเป็นเฟสกับมาติดเหมือนเดิมนะครับโดยที่แมตคูมินีเนี่ยยัง50-50อยู่นะครับแล้วก็วิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเบดดอนวิลเลียมนะครับดีไม่ดีเนี่ยผมดูแล้วว่าเบดดอนวิลเลียมในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีอาการล้า ในมุมมองของผมนะผมเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันบางทีอาจจะเอาลุกชอไปเล่นวิงแบ็กซ้ายนะครับหรือเดียโกดาโลเป็นวิงแบ็กซ้ายแทนเบนดอนวิลเลียมที่มีอาการลาให้เห็นนะครับเพราะว่าใช้งานหนักมาติดต่อกันนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงคือล้าแน่นอนเกมที่ผ่านมามันชัดเจนสาหรับดวาวรุ่งรายนี้เพราะฉะนั้นอาจจะพักก็ได้แล้วก็อาจจะมีการโรเตชันกันนะครับหรืออาจจะเอาลุกชอเนี่ยไปเป็นวิงแบ็กอย่างที่ผมบอกกันไปแล้วก็ เอาอิลิกบายยี่ยืนเป็นเซนเตอร์3คนก็คือบายยี่แม็กไกว์ลินเดลเลฟนะครับส่วนวิงแบ็กขวาเนี่ยก็จะเป็นวันบิซาก้าเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับนี่คือระบบการเล่นคาดการณ์ของทางแมนยูแล้วก็ผู้สอบประตูเป็นเดวิดดิกานะครับอ่าเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งมีการคาดว่าน่าจะเอาโอดดนกาโลลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งในมุมมองผมเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะยืนคู่กับออนเทอรีม่มาร์เซียลนะครับเพราะว่า เราได้เห็นกันว่าในช่วงหลังเนี่ยเดนนิสเจมส์เนี่ยเริ่มมีอาการล้าเริ่มเล่นแบบไม่ออกเริ่มแบบผิดฟอร์มไปอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพักเดนนิสเจมส์บ้างนะครับในบางครั้งบางคราวกันไปนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะจัดระบอบอย่างไรกันบ้างส่วนทางวัตฟอร์ดนะครับทีมเยือนเนี่ยนะฮะข้อมูลมีออกมาว่าอย่างไรกันบ้างสําหรับวัตฟอร์ดเนี่ยจะไม่มีทางยานมัสนะครับซึ่งเป็นแบ็คขวาที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าหนักมากนะครับก็ไม่พร้อมอย่างแน่นอน แล้วก็พวกเขาเนี่ยจะได้ตัวหลักอย่างกีโก้เฟเมเนียเนี่ยแบกค,ความเร็วสูงกลับมาแล้วก็รวมทั้งมีอิสมัยลาซานะครับแนวลุกชาวเซเนกัลก็น่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งเช่นเดียวกันซึ่งในการคุมทัพของไนเจลเพียรสันเนี่ยไม่ชนะใครเลยในลีก4เกมติดนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนพิมพ์บริอังกฤษโดยคาดกันว่าในเกมนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีใครบ้างนะครับก็น่าจะ ตามภาพเราก็จะมีมาซีนามมเรอปปานะครับแล้วก็คาบาเซเร่เฟอร์เมเนียนะครับแล้วก็้วกเสประตูเป็นฟอสเตนะอร์นะครับนี่คือสแนวรับแล้วก็ผูกเสาประตูนะแล้วก็ชารบานะครับเป็นวิฟิลคู่กับคาปูนะครับเป็นวิฟิลคู่กันนะแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะมีเคราดเดเรเฟลนะครับดูโคูเร่เป็นวิฟิลตัวรุกแล้วก็เปเนล่านะครับเป็น ัวริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นทรอยดีนี่นั่นเองนะครับซึ่งเพิ่มเติมนะโอเดนิกาโลจะเจอทีมเก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าติดตามมากนะครับโอเคนี่ครับนี่คือพรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับในเกมที่เราจะพบกับวัตฟอร์ดนะครับเป็นการแข่งขันในบ้านแล้วก็เตะไม่ดึกนะครับซึ่งสำหรับแฟนบอลแฟนผีทุกท่านเนี่ยนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้แมนยูจะชนะหรือแพ้หรือเสมอนะครับแล้วก็ ผลสกอร์ออกมาเท่าไหร่อะไรยังไงใครเป็นคนยิงแล้วก็ระบบทีมออกมาเป็นอย่างไรนะครับลองวิเคราะห์กันเข้ามาเล่นๆกันก็ได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะเดีย๋ยวผมจะตามอ่านเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือประเด็นเรื่องแรกของเรานะครับทีนี้เราไปเข้าสู่ประเด็นต่อไปกันดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจเรื่องต่อไปครับเป็นในบทสัมภาษณ์ของทางบรูโน่นะครับที่หยิบยกมาเพิ่มเติมกันด้วยบรูโน่ให้สัมภาษณ์ผ่าน MUTV นะครับว่า เขาเนี่ยย้ายมาในเรื่องของค่าตัวเนี่ยที่มีมูลค่าสูงมากราวๆหกสิบแปดล้านปอนด์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขาก็ไม่ได้กดดันในเรื่องของการย้ายครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีการกดดันว่าเฮ้ยย้ายเข้ามาในราคานี้ต้องทาผลงานให้ดีนะย้ายเข้ามาในราคาที่สูงแบบนี้แน่นอนครับการคาดหวังเนี่ยมันก็สูงเป็นธรรมดานะครับซึ่งบรูโน่บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขารับแรงกดดันได้ รวมทั้งในเรื่องของแรงกดดันจากสมโมสรจากแฟนบอลเนี่ยเขารับได้หมดนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็พร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกเลยครับว่ามันเป็นโลกที่มันเป็นโลกที่แบบปกติอยู่แล้วที่จะเป็นแบบการคาดหวังแบบนี้นะครับในเรื่องของโลกฟุตบอลน,นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ได้มีผลด้านลบเกี่ยวกับตัวของเขาเลยนะครับนี่ย เขาเพียงแต่ว่าตั้งใจนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแบบเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เขามุ่งมั่นนะนะฮะอ่าก็แสดงถึงทัศนคติที่ดีของเจ้าตัวออกมานะครับเรื่องของ Angel g o กเมแล้วก็ไทฮิชองกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโซชานะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของ2ดาวรุ่งรายนี้นะครับซึ่งโซชาบอกว่าเราเนี่ยยังคงพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของทั้งไทฮิชองแล้วก็ a n g e l g o m เม ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางไทยชองทำประตูในชุดไม่เกิน19ปีนะครับกับต้นสังกัดนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยลงเล่นมากกว่านี้ดีกว่านั่งดูเกมนะครับตอนนั้นเขาเนี่ยต้องทําให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยพร้อมเมื่อได้รับโอกาสแต่ละครั้งเขาทําผลงานได้ดีในเกมพวกกับบู๊ปนะครับในศึกเอเอคัแล้วก็ผมเนี่ยพอใจกับเขามากๆด้วยนะครับสำหรับเด็กๆเ,เหล่านี้มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กระดับท็อปคลาสก็ว่าได้นะครับ เราเนี่ยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อไปเพราะว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าต่อจากเนี้ยเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ดี2รายเลยก็ว่าได้นะครับก็ประมาณนี้ครับคือโซชาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการต่อสัญญาคือสโมสรเนี่ยพยายามเจรจานะครับพยายามเจรจาแบบต่อเนื่องแหละในเรื่องของการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่นะครับต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าตอนเนี้ยคือเวลามันเหลือน้อยแล้วนะครับ ทำอะไรต้องรีบําแหละนะครับเพราะว่าถ้าช้าวันนี้ก็น่าจะเสร็จในส่วนของทางบาร์เซโลนานะครับที่ให้ความสนใจเอ็นเกลโกเมสหรือว่าอินเตอร์มิลานยูเวนตุสที่ให้ความสนใจท้ายิช่องนะครับในประเด็นของอเดสเบร่านะครับอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ของโอเวนฮากรีฟนะฮะอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์เดนท์นะครับที่เราน่าจะจำกันได้ดีนะครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่าหากแมนเชสเตอร์เดนเนี่ย อยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการคว้าแชมป์เนี่ยมันมีนักเตะรายหนึ่งที่แมนยูไม่ควรที่จะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็คืออันเดสเปย์รานั่นเองนะครับคือฮากรีฟก็ยังย้ําคําเดิมแหละถ้าเกิดแมนยูต้องการคว้าแชมป์ยูฟาหรือว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าเบร่านั้นควรที่จะส่งเป็นตัวสำรองมากกว่าที่เป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าโอเวนฮากรีฟเนี่ยมองว่าเบร่าเนี่ยเป็นหนึ่งใน,นนักเตะที่ได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยครั้งมากแต่ว่า เคนฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เลยนะครับหรือว่าช่วยทีมได้แบบคุ้นข้างน้อยมากนะครับนี่คือสิ่งที่โอเวนฮากริฟแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็มองเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะนะครับมองเห็นเหมือนฮากริฟเหมือนกันว่าเปเราได้รับโอกาสเยอะจริงนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเคยคาดหวังนะครับว่าเรารุ่งรายเนี่ยนะครับจะทำมุลงานได้ดีตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยดันเขาขึ้นมารแรกๆใช่ไหมครับเราคาดหวังเขาแบบเต็มรูปแบบมาก แต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามนะครับมันผิดฟอร์มไม่เหมือนฟอร์มตอนอยู่กับลีกสเปนเลยนะครับไปอยู่กับบา l เลเซียรหรือว่าการานด้านะฮะตอนนั้นผลงานดีนะครับแล้วก็เล่นเป็นแบบโตโรคี้วิววามากนะครับพอมาอยู่กับแมนยูมันดูธรรมดาไปเลยนะฮะ ทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางโรบบี้ซาเวตนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านสื่ออย่างมิลเลอร์ฟุตบอลนะครับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เตดในการเสริมทัพหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะซาเวตบอกว่าแมนยูเนี่ยนะครับอาจจะเจอเรื่องที่ยากลาบากหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็นับปัจจุบันนะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการสัญญาอีกสามตแหน่งด้วยกันอีกแค่สามตแหน่งนะซึ่งแน่นอนว่าการเสริมสามตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีศักยภาพพอที่จะ มาแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลแล้วก็ซิตี้ได้แล้วนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าฟังดูอาจจะเป็นคําพูดที่เหมือนกับโม้กันไปปากดีกันไปเพราะว่านี่เราเนี่ยกำลังกล่าวถึงทีมที่แพ้ทั้งกิตตันเลยบอนมัรนิวคาสเซิลนะครับเวสต์แฮมวัตฟอร์ดแล้วก็เบอร์ลีย์ในช่วงฤดูกาลนี้แต่หากโซชาเนี่ยได้รับในเรื่องของการเสริมทัพจำนวนเงินดอลลาร์สัก250ล้านปอนด์ซื้อกองหลังอย่างคูรีบาลี่นะครับพรีเมเกอร์อย่างแจ็คเกอรลิส หรือว่าจะดอนซานโชในแดนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีทีมที่ดีที่สามารถขึ้นไปเบียดรุนแชมป์ได้ขอแค่ฤดูกาลหน้ามีเงินให้ใช้ช็อปแบบเต็มกำลังนั่นเองให้กับทางโซชานะครับอ่านี่คือบทวิเคราะห์ของทางโรบบี้ซาเวตนะครับออกมาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจในเรื่องของตลาดซื้อขายของทางแมนยูหลังจากจบฤดูกาลนะครับบทสัมภาษณ์สุดท้ายที่น่าสนใจครับเป็นของเจมี่คาร์ไรเกอร์ครับตำนานนักเตะของทางลิเวอร์พูลนะครับ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของดิวเออร์ริงบลฮาร์แลนที่แมนยูพลาดกันไปนะครับคือหลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นดิวที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าเรามามองอีกมุมหนึ่งกันดีกว่านะครับซึ่งมันมองได้2มุมอะ่ะในมุมของผมผมต้องบอกก่อนว่าผมเสียดายไหมก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเออร์ริงบรฮาร์แลนเนี่ยดาวรุ่งอายุน้อยฝีเท้าดีกระหน่ำประตูให้กับดอทมุลเนี่ยโอ้โหหลประตูแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมาตั้งแต่อยู่สโมสรอนโมลแล้วนะครับผมเชียร์มาก อยากให้สโมสรซื้อมากแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยผมก็คิดแบบเจมี่คาร์เกอร์นะครับคาร์เกอร์มองว่าแมนยูทำถูกแล้วที่ไม่เอาเออร์ริงเบลล์ฮาแลนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดึงตัวเออร์ริง w บลล์ฮาแลนไปอีกพวกเขาก็จะวนเวียนอยู่กับความปวดหัวความแสบของมิโดร์เราซึ่งเป็นตัวกลางทำให้เออร์ริงเบลล์ฮาแลนเนี่ยย้ายทีมในปัจจุบันได้นะครับแล้วก็คารเกอร์เชื่อกันว่าฮาแลนเนี่ย ให้ความสําคัญกับคําพูดของเมโดเรโล่ามากกว่าที่จะเป็นโซชาอีกซัดด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่าทางฮาเดนจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโซชาอย่างมากก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยฮาเดนน่าจะเชื่อฟังเรโอล่ามากกว่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผม คิดคล้ายๆกันมันมี2แง่มุมะนะครับเสียได้ก็จริงแต่อีกมุมหนึ่งก็คือไม่มาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแค่นี้เราก็ปวดหัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแค่มิโนเดาล่าปั่นกระแสให้บล็อกบาย้ายทีมเนี่ยมันก็แทบจะปวดหัวแทบจะทําให้ทีมเราเนี่ยทะเลาะก,กันตายอยู่แล้วอ่ะนะครับทั้งโค้ดไปพูดใส่มิโนเดาล่าก็ออกมาแฉแมนยูนู่นนี่นั่นมันมีจต่เสียกับเสียครับตอนนี้นะครับมันวุ่นวายมากนะครับจนสื่ออังกฤษอ่ะเอาไปเป็นไทม์ไลน์ เอาไปเป็นทำลายมาเลยนะว่า,าตั้งแต่พอบาย้ายมาเนี่ยแล้วก็ทําในเรื่องของการค้ากับทางมิโนเรลดากับทางพอลบากับทางแมนยูเนี่ยมันเกิดขึ้นความขัดแย้งอะไรกันบ้างตั้งแต่ช่วงปีแรกๆครับที่ทางพอบาย้ายมานะครับมันโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นดาว่ะนะครับคือมันมันไม่ดีครับในสายการแบบนั้นเนี่ยมันก็ปวดหัวอยู่นะครับอันนี้ก็คือ2แง่มุมที่ผมเสนอมาด้วยแล้วก็ ในแง่มุมของเจมี่คาร์ดเกอร์ที่มันเอ,อ,อาจจะทําให้ทุกคนมองแบบนั้นด้วยนะครับว่าเออมันไม่ได้มามันก็ดีรูปแบบหนึ่งนั่นแหละนะครับก็คือจะได้ไม่ต้องปวดหัวเกี่ยวกับเอเจนต์ของเขานะครับแต่ตัวนักเตะเนี่ยไม่มีอะไรแต่เอเจนต์ของนักเตะเนี่ยตัวแสบเลยนะครับคือตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรหรอกครับแต่ในอนาคตเนี่ยทำแสบแน่นอนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ หนึงแล้วชแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะยครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ